ู้ชมครับวันนี้มีขนมไทยประยุกต์มาฝากหลายคนอาจจะลืมไปแล้วอุ๊ยตายมีขนมแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือทองพลุแล้ววันนี้เป็นทองพลุข้าวโพดเริ่มต้นคุณผู้ชมครับส่วนผสมของการทำทองพลุไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำเสร็จแล้วก็ใส่เนยสดลงไปต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าขนมทอดๆแบบนี้เราต้องการกลิ่นหอมแล้วก็เนยที่ใช้ก็ต้องคุณภาพดีแต่เหนือยิ่งกว่านั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือตัวแป้งวันนี้แนะนำคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะทำไมต้องใช้แป้งตัวนี้เพราะว่ามีความเหนียวพอดีเวลาทำสุกขึ้นมาแล้วเนี่ยข้นเป็นก้อนสามารถใส่ไข่คนผสมจนเข้ากันและที่สำคัญเวลาทอดฟูตัวพองดีไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ส่วนผสมของเนยละลายแล้วเราใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปเลยนะครับใส่ไปเสร็จแล้วก็โรยแบบนี้รีบๆคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมกวนไปเรื่อยๆจนแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคุณผู้ชมดูนะแป้งเนี่ยจับตัวเป็นลูกๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอามาเริ่มผสมไข่ทีละฟองลงไปนะคะพอเราใส่แป้งลงชำอ่างเราก็จะเริ่มตีให้ส่วนผสมของแป้งพอแตกตัวแบบนี้ใส่ไข่ครั้งละฟองลงไปนะคุณผู้ชมใส่ฟองเดียวแล้วก็ตีให้เข้ากันพอส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีกับไข่ฟองแรกเราใส่ฟองที่2นะคุณผู้ชมแป้งจะเหนียวมากขึ้นเราก็จะใส่ฟองสุดท้ายลงไปต้องตีจนกระทั่งแป้งกลับมาเหนียวอีกให้ได้เอาละพอส่วนผสมเหนียวแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวคุณผู้ชมเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปแล้วก็ข้าวโพดต้มสุกนะจัดการเคล้าให้เข้ากันประเดี๋ยวเราก็จะได้ทองพลุที่น่ารับประทานแล้วก็อร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมเวลาจะทอดก็ต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดวันนี้ทองพลุของเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจทดลองก่อนนะคุณผู้ชมลูกไม่ต้องใหญ่มากใช้ช้อนจุ่มน้ำแล้วก็ตักแป้งเนี่ยหยอดเราก็จะได้ลูกค่อนข้างที่จะเกือบจะกลมคุณผู้ชมบางคนก็ใช้นิ้วหยอดเหมือนทองหยอดนะคุณผู้ชมนะแต่สำหรับเราจะกลมไม่กลมเราก็หมดอยู่ดีนะคุณผู้ชมนะคั่วๆไปเรื่อยๆแบบนี้จะได้เหลืองๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นลูกพองสวยงามเสร็จแล้วเราก็จัดการตักใส่ในกระชอนพักมันจะแบบเหี่ยวลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละเรามาดูวิธีการเสิร์ฟกันนะครับหยิบทองพลุใส่จานตำรับเดิมๆก็ต้องน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบบ้างละอะไรบ้างขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลแล้วก็ขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตร2สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในร่างกายก็คงต้องตำรับนี้ล่ะครับทองพลุเป็นแป้งน้ำมันก็มีไขมันก็ไม่ถึงกับพรีเมียมมากก็เป็นน้ำเชื่อมที่แบบไม่มีน้ำตาลแบบนี้นะครับ
แต่สำหรับช่วงหน้าอาจจะมีกับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับโคโคนัทบ็อกซ์เค้กคุณผู้ชมขาสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กในกล่องมาฝากคุณผู้ชมเค้กของเราวันนี้นะคะชื่อยังโคโคนัทบ็อกซ์เค้กนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวใส่ผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ข้าวเหนียวมูลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้ได้ข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดสวยมองเห็นชัดเจนตักวุ้นข้าวเหนียวลงในถ้วยพลาสติกใสที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของถ้วยพักจนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นข้าวเหนียวรองไว้แล้วประมาณ3/4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟวางเนื้อทุเรียนด้านบนวุ้นกะทิจากนั้นทาเคลือบด้วยวุ้นใสให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลาเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก